วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีกับผมแม็กห้องน้ำสปอยหนังครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกหลานของนักผจญภัยสุดยิ่งใหญ่นะครับอย่างเช่นกัปตันคุกครับที่ต้องเข้าแข่งขันศึกชิงการปิ้งบาร์บีคิวอันแสนโหดกับหนังเรื่อง The BBQ ศึกเชฟปิ้งยากในปี2018ครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะครับเริ่มเรื่องนะครับหนังจะเล่าประวัติของกัปตันเจมส์คุกที่เป็นนักสำรวจนักเขียนแผนที่และเป็นต้นหนเรือครับเรานั้นจะได้รู้จักกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดักเรนดันซ่าคุกหรือเรียกสั้นๆว่าดัชชายผู้ที่เชื่อว่าครอบครัวของตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกัปตันคุกและยึดหลักแนวคิดคำสอนมาเสมอครับกัปตันคุกนั้นเขาจอดเรือที่แคริบเบียนเขาได้พบเจอกับชาวพื้นเมืองที่กำลังปรุงอาหารในกองไฟอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกมันว่าบาบาโคซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับกัปตันคุกสั่งการให้ช่างตีมันขึ้นมาในแบบฉบับของตัวเองครับนั่นคือเตาปิ้งบาร์บีคิวโบราณอันนี้นี่เองแหละทุกวันเสาร์ดัสและครอบครัวจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเสาร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสาร์สำหรับงานปาร์ตี้บาร์บีคิวที่สวนหลังบ้านไดแอนสาวคนนี้เป็นภรรยาของดัสเธอทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในปาร์ตี้นี้ดัสเป็นคนจัดการเรื่องอาหารส่วนไดแอนนั้นจะเป็นคนทำเรื่องจิปาถะดัสนั้นรักการทำบาร์บีคิวเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ดีครับส่วนคนที่ยืนอยู่บนระเบียงคือมอนทาน่าเธอนั้นเนี่ยเป็นมังสวิรัตและเธอคิดว่าพ่อของเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมคบคิดของพวกกินเนื้อสัตว์เธอจึงประท้วงด้วยการไม่ยอมพูดครับสองคนนี้มีชื่อว่าเชตเตอร์จีเป็นเพื่อนบ้านชาวเอเชียที่แสนดีและเขานั้นชอบแต่งคอสเพย์เป็นชีวิตจิตใจแต่ในระหว่างที่ดัชปิ้งบาร์บีคิวอยู่นั้นไดแอนก็วีนใส่ดัชและบอกว่าเธอไม่มีวันหยุดเลยในช่วงสุดสัปดาห์แล้วเธอนั้นก็เดินหนีไปหลังจากดัชได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาและถือโอกาสนี้ในการตั้งชื่อเรือที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเรือลำนี้มีชื่อว่าดัซซ่าเอนเดเวอร์หลังจากจบงานลูกชายของดัตได้พูดว่าตู้เย็นนั้นเสียดัตบอกว่าอย่าตกใจไปเพราะว่าชาวออสเตรเลียนั้นแข็งแรงจะตายสุดท้ายก็ไม่รอดคนที่ไปงานเลี้ยงบาร์บีคิวอาหารเป็นพิษทั้งหมดจนได้ออกรายการทีวีตอนเย็นและได้ฉายาว่าเจ้าทึมครับหลังจากรายการจบไดแอนก็ได้วินใส่ดัตอีกหนึ่งรอบบอกว่าเรานั้นทำงานทั้งอาทิตย์เพื่อเตรียมของมาทำบาร์บีคิวหลังจากนั้นวันจันทร์ก็เป็นเหมือนเดิมดัตบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของครอบครัวเธอนั้นถามว่าดัตนั้นเป็นอะไรไปคนเดิมที่เคยเจอนั้นหายไปไหนทรงผมรากไซที่เคยไว้ล่ะแล้วเธอนั้นก็เลยเดินงอนเข้าบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นดัสได้มาทำงานดัสนั้นเป็นคนขายบาร์บีคิวมาทั้งหมด25ปีและเป็นพนักงานดีเด่นดัสได้เจอกับเจ้านายและโดนยัดเยียดหรือว่าบังคับให้เป็นตัวแทนของที่ทำงานไปแข่งขันงานบาร์บีคิวแต่ล่าสุดดัสได้กลายเป็นคนดังที่ทำให้คนอาหารเป็นพิษจนเกือบจะล้างบางคนแถวนั้นจนเฮี้ยนเจ้านายก็เลยให้ดัสนั้นไปเรียนทำอาหารแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้กรรมการนั้นต้องเสี่ยงตายถึงแม้ว่าดัชนั้นจะบอกกับเจ้านายว่าเขาสัญญากับไดแอนไว้แล้วว่าจะพักเรื่องบาร์บีคิวไปก่อนแต่เจ้านายนั้นก็ไม่ฟังและยังโม้ต่อไปอีกว่าดัชนั้นจะต้องเจอกับพ่อครัวที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งมันช่วยได้เยอะเลยแหละครับเช้าวันถัดไปดัชได้ไปลงชื่อเข้าร่วมงานและได้เจอกับอังเดรมงบังเป็นเชฟที่ชอบขายหนังสืออยู่เป็นประจำครับแล้วอังเดรนั้นก็เดินเข้ามาถามดัชว่าเอ๊ะใครนะหน้าคุ้นๆอ๋อเจ้าทึมนี่เองดัชนั้นก็โดนล้อไปหนึ่งกลุ่มตัดกลับมาที่เจที่กำลังโดนเรียกไปห้องปกครองเรื่องทะเลาะชกต่อยที่ว่าเพื่อนนั้นไม่เชื่อเรื่องของกัปตันคุกบอกว่ามันไร้สาระอาจารย์เลยสั่งให้3คนนั้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคุกตลอดวันหยุดยาวนี้กลับมาที่ดัชที่กำลังเดินเข้าร้านขายเนื้อแห่งหนึ่งเพื่อตามหาเดอะบูชเชอร์ขนาดเข้าหน้าร้านดัชนะครับยังเจอเลขาล้อว่าอ๋อเจ้าทิมนี่เองดัชเดินเข้าไปในห้องเนื้อแล้วบอกสวัสดีหลังจากเจได้ยินเสียงเจก็ไล่ให้ดัชออกไปพร้อมกับปาไม่ใส่แต่ดัชก็ใจสู้นะครับเขาบอกว่าผมนั้นมาเพื่อเรียนการเตรียมเนื้อและเจ๊เก๋ก็ไม่ฟังนะครับไล่ดัชนั้นออกไปอย่างเดียวดัชก็พ้าไม่หยุดจนเจ๊เก๋ได้ยินชื่ออังเดรมองบรังเธอจึงได้หยุดและสอนว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือความมั่นใจความเข้มแข็งหลังจากนั้นเธอก็นัดดัชมา 8:00 นพรุ่งนี้เช้าครับตัดกลับมาที่ดัชกำลังกินอาหารกับครอบครัวไดแอนเธอบอกกับเด็กๆว่าสัปดาห์นี้เราจะพักเรื่องบาร์บีคิวกันนั่นก็แปลว่าในวันเสาร์นี้พ่อจะพาลูกๆนั้นไปเตะบอลและมอนทาน่าพ่อเธอนั้นจะพาไปส่งที่งานประชุมพิทักษ์สัตว์เปลือกแข็งดัชนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรครับเช้าวันต่อมาเรามาอยู่กับรถและแบตเตอรี่ที่ดัชกำลังหมดครับแล้วก็มีฮีโร่กับตันคามินมาช่วยจัมแบตรถให้ไอ้กับตันคามินนี้ก็คือเพื่อนบ้านที่แสนดีของดัชที่ชอบคลอสเพลย์นี่แหละครับเขานั้นเนี่ยมาช่วยเหลือผู้คนยังไงล่ะหลังจากนั้นดัชก็ได้รีบขับรถไปเรียนทำอาหารวันแรกดัชต้องเจอกับการทำความสะอาดเพราะการทำอาหารนั้นสิ่งสำคัญคือความสะอาดผ่านไปสักพักนึงอังเดรมองบังนั้นก็เข้ามาที่ร้านพร้อมกับหนังสือใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และแน่นอนนะครับมันเนี่ยเอาหนังสือมาให้มาดามบูชเชอร์ครับ
ตัดกลับมาที่ดัสโดนเจ้บ่นเกี่ยวกับเรื่องของเตาที่ดัสใช้นั้นมันเก่าเกินไปและบอกว่าดัสคือศิลปินบาร์บีคิวก็คือผืนผ้าของนายและต้องใช้เตาดีๆในการทำมันแต่ดัสนั้นก็บอกว่าเขานั้นใช้เพียงแค่เตาเดียวในการย่างเนื้อเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเตาของกัปตันคุกเจ้ก็บอกว่าเจ้นั้นอยากลงแข่งนะแต่เจ้นั้นเนี่ยโดนแดดนานไม่ได้เพราะว่าผิวจะไหม้แต่ดัสนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาจะใช้เตานั้นเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่พ่อของเขานั้นสอนให้เขาทำสุดท้ายเจ๊แกก็นึกออกในเมื่อเปลี่ยนเตาไม่ได้เจ๊แกก็เลยทดแทนด้วยเนื้อที่ดีที่สุดแทนกลับมาที่บ้านของดัชดัชถือช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ภรรยาพร้อมกับข่าวดีและไดแอนนั้นก็มีข่าวดีเหมือนกันข่าวดีของไดแอนก็คือเธอนั้นจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการในเมืองเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ตัดสินใจส่วนข่าวดีของดัชก็คือเขานั้นจะได้ไปแข่งบาร์บีคิวตลอดทั้งสัปดาห์และแน่นอนไดแอนนั้นก็วีนแตกและก็ไล่ดัสนั้นออกไปนอนนอกบ้านวันต่อมาเจย์บุชเชอร์พาดัสไปฟาร์มวัวของคนญี่ปุ่นที่กำลังผ่าฟืนด้วยมือตัวเองอยู่คนนั้นก็คือโยชิมุระคนที่รู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อวัววากิวดัสเนี่ยมันก็เลยแซวแล้วเขาเนี่ยรู้จักเลื่อยไฟฟ้าหรือเปล่าเนื้อวัววากิวนั้นเป็นเนื้อราคาแพงและเป็นอาวุธลับของเราดัสนั้นจะต้องผ่านบททดสอบก่อนถึงจะได้ใช้มันโยชิมุระนั้นเป็นคนญี่ปุ่นครับแล้วก็ชอบผ่าอะไรไปเรื่อยแต่เจบูชเชอร์นั้นเข้าใจนะครับโยชินั้นบอกว่าพวกวัวนี้หัวไวมากพวกมันนั้นถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชเป็นเวลา500วันแล้วดัสนะครับก็เลยถามต่อว่าหลังจากนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเจ๊แกก็เลยบอกว่าให้หุบปากดัสก็เลยพยายามพูดใหม่ว่าพวกแกอ้วนจังเลยนะเจ้าวัวตัวน้อยเจ๊แกก็บอกว่าดัสทำให้พวกมันนั้นไม่สบายใจเจ๊แกเนี่ยเลยสั่งให้ดัสขอโทษวัวดัสก็ไม่รอช้านะครับพูดว่ามอมอมอและดัสนั้นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนพังของวากิวรวมถึงวิธีการดูแลหินอ่อนบนเนื้อการนวดแต่โยชินั้นจะชอบการนวดเป็นพิเศษนะครับและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าเกิดดัสมองลายหินอ่อนที่ดีที่สุดออกได้โยชินั้นจะมอบเนื้อวากิวไปใช้ในการแข่งขันดัสก็ไม่รอช้านะครับไล่กรีดเนื้อเพื่อดูลายหินอ่อนทันทีและสุดท้ายนะครับดัสนั้นก็ตอบถูกหลังจากดัสผ่านการทดสอบเขาก็กลับบ้านไปเจอพ่อตาที่กำลังโกรธเรื่องอาหารเป็นพิษเมื่อครั้งก่อนและเกิดมีปากเสียงกันนิดหน่อยดัสโดนพ่อตายุให้ต่อยก็เลยผลักพ่อตาทิ้งไปแล้วดัสนั้นก็โดนไล่ออกจากบ้านอีกรอบนึงกลับมาที่ดัสกำลังฝึกการย่างเนื้อโดยการจับเวลาด้วยสายตาซึ่งมีเจบูชเชอร์เป็นคนสอนฝึกไปฝึกมาสักพักนึงดัสก็ทำสำเร็จซึ่งเป็นเนื้อสเต็กที่คนทั้งโลกนั้นจะต้องหลงไหลเย็นวันนั้นเองดัสก็ได้รู้เรื่องราวบางอย่างที่น่าตะลึงคือเจบูชเชอร์นั้นเคยเป็นหัวหน้าเชฟในราชวังอังกฤษแต่เธอนั้นถูกไล่ออกเพราะทำคนในราชวังนั้นอาหารเป็นพิษแต่คนที่ทำนั้นไม่ใช่บูชเชอร์นะครับคนที่ทำจริงๆแล้วก็คืออังเดรมองบังเขารู้ว่าตัวเองนั้นจะถูกไล่ออกเขาก็เลยแอบทำลายอาหารมื้อนั้นและก็ยังได้รู้อีกเรื่องนึงที่น่าตกตะลึงว่าเลขานั้นหลงรักเจบูชเชอร์อีกด้วยตัดกลับมาที่งานแข่งขันบาร์บีคิวโบนัสซ่าประจำปีผู้เข้าแข่งขันคนแรกมาจากซานแอนโตนิโอเท็กซัสจิมคนต่อไปอังเดมองบรังจากฝรั่งเศสคนต่อไปดัสเป็นคนทำบาร์บีคิวจากสวนหลังบ้านกติกานั้นก็คือเนื้อทุกชิ้นจะต้องถูกส่งมาที่เต็นท์กรรมการก่อนหมดเวลา5นาทีรอบแรกดัสปิ้งเนื้อลงไปบนกล่องโฟมอย่างสวยงามและก็ผ่านเข้ารอบโดยไม่ยากเย็นอะไรนักหลังจากดัสได้ผ่านเข้ารอบอังเดก็ได้มาบัฟเจบูชเชอร์จนเจบูชเชอร์นั้นโกรธและก็บอกว่าเจวากิวของคุณโยชิมุระแน่อังเดนั้นถึงกับตะลึงทั้งสองก็วางแผนย่างตามแบบฉบับของดัสจนถึงรอบรองสุดท้ายพอถึงรอบสุดท้ายเรานั้นจะได้จัดเซอร์ไพรส์ให้กับกรรมการแต่หลังจากทั้งสองคนได้ไปซื้อกาแฟพอกลับมาที่เต็นท์เนื้อวากิวนั้นก็โดนขโมยเจ๊แกก็เลยเดือดเลยจัดวินชุดใหญ่ให้กับอังเดมองบรังจนดัสนั้นจะต้องเข้ามาห้ามคุณผู้ชมนั้นจำเด็กๆที่โดนลงโทษให้หาข้อมูลของกัปตันคุกได้ไหมครับคือเด็กๆคนนั้นเนี่ยไปเจอมาแล้วแล้วก็เอามาให้ดัสดูนะครับเลยบอกว่าเรานั้นมีเชื้อสายเลือดของพ่อครัวกัปตันคุกไม่ใช่เป็นเชื้อสายของกัปตันคุกก็เลยทำให้ดัสนั้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่คือเนื้อไม่มีให้ย่างในรอบรองสุดท้ายแต่จิมนั้นแบ่งเนื้อให้มาย่างก็เลยรอดตัวไปส่วนเนื้อรอบสุดท้ายนั้นดัสได้โทรให้กัปตันคามินเพื่อนบ้านที่แสนดีนั้นมาช่วยเอามาให้ตัดกลับมาที่งานแข่งขันตอนนี้มีทีมเข้ารอบอยู่3ทีมสุดท้ายได้แก่จิมอังเดแล้วก็ดัสผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่ในระหว่างที่ประกาศผลเจบูชเชอร์แอบไปค้นดูเนื้อในรถของอังเดและไปเจอเนื้อม้าที่ผิดกฎหมายเจบูชเชอร์ก็เลยชวนดัสเอาเนื้อไปให้กรรมการดูเพื่อตัดสินในการแข่งขันของอังเดแต่ดัสนั้นไม่ยอมครับเขาบอกว่าเขานั้นจะชนะให้ได้ถึงแม้ว่าคู่แข่งเขานั้นจะเล่นไม่ซื่อก็ตามและแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายเวลาผ่านไปหลายนาทีเนื้อที่โทรสั่งก็ยังไม่มาส่งแต่แล้วกัปตันคามินก็แว้นมาแต่ไกลสุดท้ายเนื้อที่สั่งก็มาส่งถึงพร้อมกับผ้าคลุมอันผิวไหวดัสลงมือทำอย่างตั้งใจและที่เซอร์ไพรส์ก็คือเตาโบราณของกัปตันคุกนั่นเองเลยครับและผู้ชนะในการแข่งขันวันนี้ก็คือดัสนั่นเองดัสนั้นมาส่งเจบูชเชอร์ที่ร้านเนื้อและเป็นพ่อสื่อให้กับเลขาของเจ๊เองสุดท้ายดัสก็ได้คืนดีกับภรรยาและเปิดร้านเนื้อเป็นของตัวเอง
ส่วนเตาโบราณนั้นก็ถูกนำไปตั้งในพิพิธภัณฑ์และทุกอย่างก็จบอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและคลิปหน้านั้นผมจะสปอยหนังเรื่องอะไรต่อไปนั้นเชิญรับชมได้เลยนะครับ